สวัสดีครับวันนี้ฮะวันที่16มกรานะครับปี57นะครับก็เนื่องด้วยความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมืองนะฮะทำให้เราไม่สามารถเรียนวิชา Data Structure ได้ตามปกตินะผมก็ต้องขออนุญาตมาสอนผ่านวิดีโอนะครับวันนี้นะฮะเราจะคุยกันในโครงสร้างข้อมูลที่ชื่อว่า Priority Queue นะครับแล้วก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะทวนกันเล็กน้อยนะฮะว่า Priority Queue เนี่ยคืออะไรนะครับหลังจากนั้นมาเราก็จะคุยกันเรื่องของวิธีการสร้างนะฮะด้วยภาษา C++ เนี่ยโครงสร้างข้อมูลที่เป็น Priority Queue เราจะสนใจอยู่2ประเภทนะครับเราจะมีตัวอย่าง Priority Queue 2แบบนะครับแบบที่เราสนใจมากพิเศษคือแบบที่เรียกว่า Binary Heap นะฮะอันนี้คือเนื้อหาหลักๆที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ Binary Heap กับ Priority Queueก็เริ่มที่ priority queue ก่อนนะครับ priority queue เนี่ยจากชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันเป็นโครงสร้างประเภทที่เรียกว่า queue นะฮะเป็น queue ก็หมายความว่าเรามีฟังก์ชันในการเอาข้อมูลใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการเอาข้อมูลออกมาแล้วก็ฟังก์ชันที่ถามได้ว่าข้อมูลชิ้นที่กำลังจะหลุดออกมาเนี่ยคือชิ้นไหนนะครับเราคุ้นเคยกับ queue แล้วเรารู้จัก queue เราเคยเขียน queue ไปแล้วว่า queue ปกติเนี่ยพอเราใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปก็ตามนะครับเวลาเราดึงข้อมูลออกมาจากตัวคิวเนี่ยมันจะถูกบังคับให้ออกมาตามลำดับที่เราใส่เข้าไปเช่นใส่1 2 3เวลาออกก็ต้องออก1 2 3ตามลำดับที่ใส่มานั่นจะไม่ใช่ลำดับอื่นนะครับในขณะที่ priority queue เนี่ยครับข้อมูลที่ถูกเวลาเราสั่งให้เอาข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับข้อมูลออกมาเนี่ยมันจะออกมาตาม priority ของข้อมูลนะครับก็คือข้อมูลที่มี priority สูงกว่าเนี่ยก็จะถูกนำออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูก็ใน priority queue เนี่ยเราก็จะมีเป็นถังข้อมูลอยู่ถังหนึ่งนะฮะเหมือน queue ปกติคือมีถังข้อมูลที่เราเอาข้อมูลใส่เข้าไปได้นะครับแล้วเอาข้อมูลออกมาได้นะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลดังต่อไปนี้นะฮะที่จะทำการใส่เข้าไปนะครับมีข้อมูล5 8 11 -3 แล้วก็1เป็นต้นนะครับนี่คือข้อมูล5ตัวที่จะใส่เข้าไปครับสมมุติว่าตอนแรกเราลองใส่5เข้าไปก่อนนะฮะใส่5เข้าไปพอใส่ปุ๊บ5ก็เข้ามาอยู่ในโครงสร้างข้อมูลของเรานะครับต่อมาเราใส่8นะฮะใส่8เข้าไปปุ๊บ8ก็เข้ามาอยู่ในโครงสร้างข้อมูลของเราที่จังหวะเนี้ยฮะสมมุติว่าถ้าเราสั่งเอาข้อมูลออกจากตัวโครงสร้างข้อมูลจากตัว priority queue เนี่ยของที่จะถูกนำออกมานะครับก็จะเรียงตาม priority ของเขาสมมติเราในกรณีเรากำหนดให้ priority ของเขาเนี่ยคือค่าของเขาเนี่ยค่าของตัวเลขนี่เองเป็น priority นะครับเราสามารถกำหนด priority ของข้อมูลได้หลายแบบนะฮะแบบแรกนี่เราใช้แบบง่ายสุดก่อนคือตัวค่าเลยตัวเลขนี่เนี่ยคือ priority ถ้าเราข้อมูลออกในจังหวะนี้นะครับของที่ออกมาจากคิวของเราเนี่ยจะเป็นเลข8นะครับตัวที่ออกมาจะเป็นเลข8เพราะว่าใน priority คิวของเราตอนนี้ฮะข้อมูล2ตัวเนี่ยตัวที่มี priority สูงสุดก็คือตัวที่มีค่ามากสุดก็คือ8นั่นเองจะเห็นว่านี่จะต่างจากคิวทั่วไปเพราะว่าคิวปกติเวลาเราใส่5เราใส่8พอสั่งเอาข้อมูลออกมาเนี่ยสั่งครั้งแรกยังไงต้องดึง5ทิ้งไปเพราะ5เข้ามาก่อนนะในกรณีไม่ใช่ละของเราดึงทิ้งไปจะกลายเป็น8แทนนะครับถ้าเราสั่งป๊อปเพื่อดึงข้อมูลออก8ก็จะหลุดออกไปถ้าเราสั่งท็อปเพื่อขอดูข้อมูลชิ้นที่กำลังจะถูกออกสิ่งที่เราได้รับก็คือจะได้เลข8ออกมานะครับสมมุติว่าเราสั่งเอาข้อมูลออกนะฮะ8ก็หายไป8ก็หายไปนะครับ8หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติเราใส่ข้อมูลเพิ่มเข้ามาอีกนะครับใส่ตัวถัดไปของเรานั่นแหละใส่เบอร์11เข้ามานะครับสมมุติว่าใส่เบอร์11นะฮะเบอร์11 11ก็เข้ามาอยู่ในถังของเราใส่ตัวถัดไปอีกใส่ลบสามก็เข้าอยู่ในถังของเรานะครับถ้าจังหวะนี้ฮะเราสั่งป๊อปนะครับสั่งป๊อปหรือสั่งท็อปก็ตามท็อปก็จะได้ตัวที่ดูตัวที่กำลังจะเอาออกนะฮะหรือป๊อปก็จะลบตัวนั้นออกไปนะตัวที่จะถูกเอาออกไปในสเต็ปนี้นะครับก็จะคือ11นั่นเองนะเพราะ11ก็มีค่ามากสุดนะครับสมมติเราสั่งป๊อปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ11หายไปนะครับ11หายไปเดี๋ยวสั่งป๊อปอีกทีนึงของที่หายไปคือตัวไหนครับก็ชัดเจนนะฮะคือเบอร์5นะครับเพราะว่ามีค่ามากกว่ามี priority สูงกว่าสั่งป๊อปอีกทีนึงลบ3ก็จะหลุดออกไปแล้วนะครับ นะครับอันนี้คือตัวอย่างของ priority queue ว่ามันทำงานยังไงครับถัดมาเราก็มาดูรายการของฟังก์ชันนะหรือบริการต่างๆที่ priority queue มีให้เรานะครับกลุ่มแรกที่มีนะครับก็คือกลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลในตัว priority queue นะฮะก็จะมีอยู่2ตัวนะคือคำสั่ง push นะครับรับพารามิเตอร์1ตัวนะก็คือเป็นประเภทของข้อมูลที่เราสนใจนะแล้วก็ไม่คืนค่าใดๆนะ return type เป็น void นะ push ก็นำข้อมูลประเภทที่สนใจเนี่ยใส่เข้าไปใน priority queue นะครับแล้วก็มี
เมธอดชื่อ pop นะครับ pop เป็นการเอาข้อมูลออกจาก priority queue ตาม priority ของเขานะครับก็ return type ก็เป็น void เหมือนกันนะ pop ก็คือลบทิ้งไปดื้อเลยนะครับอีกฟังก์ชันนึงที่เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูลเนี่ยก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า top นะครับ top นี่เป็นฟังก์ชันที่จะส่งคืนค่าของที่กำลังจะถูก pop ออกมาถ้ามีอยู่นะครับก็คือเราใส่อะไรเข้าไปตามเนี่ยถ้าเราเรียก pop ครั้งถัดไปชิ้นไหนจะหลุดออกมาเราสามารถตรวจสอบชิ้นนั้นได้โดยคำสั่ง top นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคำสั่งอื่นๆนะฮะของโครงสร้างข้อมูลปกตินะครับก็มี size นะฮะซึ่งจะเป็นตัวถามว่ามีข้อมูลอยู่กี่ชิ้นนะครับ return type เป็น size t size t นี่ก็คือตัวเลขจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจาก size แล้วก็มี empty อีกตัวนะครับฟังก์ชันปกติของเรานะฮะ empty กับ size empty ก็ return เป็นบูนะฮะจริงๆก็ต่อเมื่อมันว่างนะครับเมื่อไม่มีข้อมูลอยู่ข้างใน priority queue ของเรานะครับแล้วนี่ฟังก์ชันจะเห็นว่ามันมีอยู่น้อยมากเลยมีแค่5อันแค่นั้นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะทดลองเขียนนะครับทดลองเขียนตัว priority queue ของเราเนี่ยแบบง่ายๆดูนะครับมาดูวิธีการเขียนที่ง่ายที่สุดนะครับของ priority queue เนี่ยครับเราจะทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวจะลองเขียนเป็นโค้ดดูนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะทดลองเขียนกันนะครับขอสร้างเมนขึ้นมาก่อนเมนของเรานี่ก็สร้าง priority queue ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอตั้งชื่อเลยตั้งชื่อว่า priority queue นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างคลาสขึ้นมาคลาสชื่อ priority queue นะครับเนื่องจากเราจะใช้เทมเพลตนะครับเราก็ใส่เทมเพลตปกติคลาสของเรานะฮะแล้วก็พอจะใช้ก็ประกาศนะลองเก็บ priority queue ของประเภท in เข้าไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบง่ายที่สุดก่อนเลยนะครับจะได้พอเห็นภาพว่าการสร้าง priority queue เนี่ยจริงๆเราไม่ยากนะครับฟังก์ชันที่เขาต้องมีนะครับเขียนฟังก์ชันขึ้นมาก่อนอย่างที่เราสนใจก็จะมี size นะครับมี emptyแล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้ในการเอาข้อมูลเข้าออกทั้งหลายทั้งแหล่ push นะครับครับแล้วก็ฟังก์ชันในการเอาข้อมูลออกครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ตรวจสอบค่านะครับว่าค่าที่กำลังจะถูกป๊อปคืออะไรนี่คือฟังก์ชันที่เรามีนะครับโอเคเราจะลองทดลองสร้าง priority queue ที่ทำงานตามฟังก์ชันต่อไปนี้ได้นะครับวิธีสร้างแบบง่ายสุดเลยนะที่จริงๆแล้วไม่ใช่ของที่เราจะคุยกันเป็นหลักแต่ว่าทำเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับก็คือเราสามารถสร้าง priority queue ง่ายๆโดยใช้เวกเตอร์เนี่ยแหละครับเราสร้างเวกเตอร์ขึ้นมานะครับเราจะเวกเตอร์เราเป็นตัวเก็บค่าตัวแปรที่เราสนใจเราทำยังไงเอ่ยหลักการอย่างนี้ฮะทุกครั้งที่เราพุชเข้าไปเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลที่เราพุชเนี่ยใส่เข้าไปในเวกเตอร์ตรงๆเลยนะครับพอพุชปุ๊บข้อมูลเราก็กระเด็นเข้าอยู่ในเวกเตอร์เรียบร้อยละพุชปุ๊บข้อมูลก็กระเด็นเข้าอยู่ในเวกเตอร์เรียบร้อยละนะครับถ้าอยากรู้ว่ามีข้อมูลมีกี่ตัวล่ะอยากรู้ไซส์อยากรู้ empty ถ้า empty จริงก็แทบทุก data structure ที่เราเรียนมานะครับ empty เราจะคีย์โกอย่างนี้เสมอก็สั่ง return size แล้วก็0เลยถ้า size เป็น0ปุ๊บก็ return empty ไปนะครับส่วน size ก็จะตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่เราใส่มาเราใส่ไปในเวกเตอร์ของเรา size ของเราก็จะ return size ของเวกเตอร์นั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มดูตัวยากละตัวที่มีความซับซ้อนมานิดนึงใช้ยังเรียกว่ายากไม่ได้มันง่ายเหลือเกินนะครับก็คือเราจะเอาข้อมูลออกยังไงแล้วเราจะดูตัว top ยังไงนั่นเองนะครับทั้ง2 อย่างเนี่ยเวลาเราทำก็คือเราก็ต้องหาข้อมูลชิ้นที่มี priority สูงสุดนะฮะในที่นี้สมมุติเราตัวอย่างของเราเป็น it เนี่ยเราถือว่าข้อมูลที่มีค่าสูงสุดก็คือข้อมูลที่มีตัวมูลค่าของตัวแปร in มากสุดนั่นเองนะครับเราก็ไอเดียทำงี้ครับเราก็แค่วิ่งหาในเวกเตอร์เรานี่แหละครับเพื่อดูว่าแล้วชิ้นไหนล่ะของชิ้นไหนที่มันมีค่าสูงสุดนะครับแล้วเราก็จะจำชิ้นนั้นไว้อันนี้เพื่อความสะดวกเนี่ยทั้งท็อปทั้งป๊อปเองเนี่ยมันต้องทำทั้ง2 อย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตเขียนฟังก์ชันแยกไว้ข้างนอกอีกนิดนึงนะฮะ
ไทยเดฟก่อนครับจะได้เขียนง่ายๆนะขี้เกียจพิมพ์ยาวครับ iterator จะหมายถึง iterator ของเวกเตอร์ประเภท t นะครับแล้วสร้างฟังก์ชันมาหนึ่งนะครับฟังก์ชันของเราเนี่ยเป็นชื่อไฟล์ max priorityเป็นการหา priority สูงสุดนั่นเองนะครับก็เป็นการหาค่ามากสุดธรรมดาฟังก์ชันปกติของเราครับก็จะ for loop นะครับ for loop ปุ๊บครับแล้วก็นั่งไล่เช็คครับเช็คว่าตัว priority ของแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนมีค่ามากสุดนะก่อนอื่นเราก็ต้องเก็บมีตัวแปรที่เก็บPriority มากสุดไว้นะครับเริ่มต้นเราให้เขาเป็นตัว begin นะครับตอนเราทำไปแล้วก็จะเช็คหา if นะครับตัวที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมันมากกว่านะครับมากกว่าตัวที่เป็น max นะครับแสดงว่าตัว it เนี่ยก็คือของที่มีค่ามากกว่า max แล้วเราก็ให้ max เก็บค่าIT ไว้นะครับเราตรงนี้เราใช้มากกว่าเพราะว่าโอเคเรากำลังหาตัวมากสุดเราเขียนมากกว่านะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยนะฮะเรานิยมใช้ตัวน้อยกว่าแทนนะครับเราจะเขียนกับทิศอย่างนี้ก็คือแทนที่เขียนว่า IT มากกว่า Max เราจะเขียนว่าตัวที่ Max เนี่ยมากกว่าตัวที่ IT แทนนะครับอันนี้เช็คทำไมเอ่ยทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าความเนื่องจาก Priority Queue เนี่ยมันต้องมีวิธีการในการเปรียบเทียบว่าใครมี Priority สูงกันเราจะใช้ตัวมูลค่าของเขาในการเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายน้อยกว่านี่แหละเป็นตัวระบุว่าใคร priority สูงกว่าหรือน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ file max ทำนะครับมันก็จะ return ค่า iterator นะตัวที่ชี้ไปยังสมาชิกตัวที่มีค่าตัวที่มีมูลค่าสูงสุดนะครับใน m data กลับมานะครับเพราะฉะนั้น top นะฮะ top อันนี้ง่ายมากนะครับเราก็แค่return นะครับ return ตัวที่ file max priority เนี่ยเป็นคน return กลับมานะครับตัว file max priority เนี่ยคราวนี้จะได้ pointer ได้ iterator กลับมาเราก็ใส่ star ไปข้างหน้าเพื่อจะอธิบายถึงค่าของเขานะครับนี่คือ top นะส่วน pop ทำไงเอ่ยนะ pop ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือเราก็จะหา iterator ของที่มีค่ามากสุดแล้วก็ลบชิ้นนั้นทิ้งไปซะนะครับเราก็ใช้ method delete ขอโทษมีหลอดชื่อ erase นะครับของเวกเตอร์นั่นเองครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ priority queue แบบง่ายสุดของเรานะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยนะเขียนง่ายๆแค่นี้แหละก็เสร็จแล้วนะครับสามารถใช้งานได้แล้วเราจะมาทดลองดูว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับก็มีตัวประกาศเรียบร้อยแล้วลองใส่มั่งนะ push เราลอง push ไป push 5ใส่9ใส่ลบ4นะครับแล้วนี้เราก็จะมาลองดูว่าท็อปของเขาเป็นใครนะครับขออนุญาตเข้าไป include เพิ่มอ๋อ include ไปแล้วนะลองมา compile กันก็มาลุ้นกันว่าเขียนครั้งเดียวมันจะเขียนอะไรผิดไหมอ๋อแย่แล้วครับแป๊บนึงนะครับลืม include vector นั่นเองลืมใส่คำว่า type name ตัวแปร it ไม่มีขอโทษฮะตรงนี้ต้องเชิญ max นะไม่ใช่ it โอเคเรียบร้อยผ่านแล้วเราก็ทดลองรันดูซิเป็นไงบ้างนะครับจึงนะครับเอาผลลัพธ์มาให้ดูอยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมจะเห็นว่าท็อปที่เราได้มาก็ได้เป็นเลข9นะครับสมมติเราสั่งป๊อปทิ้งไปสักครั้งหนึ่งแล้วก็ขอดูท็อปอีกครั้งหนึ่งจะได้อะไรบ้างนะสองครั้งนะครับขออนุญาตให้มันแสดงผลลัพธ์อยู่ข้างในตัวเราเลยอ
เห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้มาก็บรรทัดแรกท็อปเราก็ได้9มาพอป๊อปทิ้งไป9ก็กระเด็นออกไปข้อมูลทั้งใน Q เราก็เหลือ5กับลบ4สั่งท็อปอีกทีหนึ่งสิ่งที่ได้ก็5นะครับลองทำดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับกับ2ท่านนี้แปะมาอีกทีเราสั่งท็อป3ครั้งท็อปครั้งนึงป๊อปครั้งนึงท็อปครั้งนึงป๊อปครั้งนึงแล้วก็ท็อปอีกครั้งนึงเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของ Royalty Queue ที่ง่ายสุดครับโอเคแน่นอนอันนี้มันไม่ใช่คงไม่ใช่ของที่เราจะคุยกันในวันนี้แต่แค่ทำให้ดูว่าง่ายง่ายฮะข้อเสียของของที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เห็นได้ชัดเจนหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกนะฮะย้อนกลับไปที่สไลด์ของเราก่อนไอ้ฟังก์ชันทั้ง3ฟังก์ชันนี้เนี่ยถ้าเราเขียนอย่างที่ตัวอย่างเมื่อกี้เป็นนะครับครับฟังก์ชัน push เนี่ยเวลาที่ push ใช้นะครับเวลาที่ผู้ใช้นะครับใช้เวลาเป็น big O 1 constant time นะครับ size กับ empty เนี่ยก็ big O 1อยู่แล้ว constant time แทบไม่ทำอะไรเลยนะครับพวกนี้ง่ายมากครับ push เนี่ยจริงๆจะเรียกว่า big O 1เป๊ะๆก็ไม่ถูกเพราะว่าเรา push เข้าไปเรา push back เข้าไปในเวกเตอร์ทีหนึ่งถ้าเป็นจังหวะที่เวกเตอร์มันขยายตัวพอดีเนี่ยครั้งนั้นก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องเรียกว่ามันใช้เป็น big O n ถึงจะถูกต้องมากกว่าต้องไปเป๊ะคือถ้าจะจู้จี้จุกจิกในการพิจารณาถึงกรณีที่ตัวข้อมูลมันตัวเวกเตอร์มีการขยายด้วยก็ใช่แต่อย่าลืมว่าต่อให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการที่เวกเตอร์มันขยายขนาด2เท่าเสมอทุกครั้งนะครับมันทำให้โดยเฉลี่ยแล้วนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วทุกครั้งที่เราพุชแบ็กในเวกเตอร์เนี่ยเราจะใช้เวลาคงที่นะครับเราก็จะเรียกว่าจริงพุชเนี่ยคิดแบบปกติก็จะเรียกว่า big O n จะคิดแบบในกรณีเฉลี่ยนะฮะมันก็คือ constant time นั่นเองอันนี้คือกรณีของเฉลี่ยนะครับโอเคแต่ปัญหาอยู่ที่2ฟังก์ชันนะครับ pop กับ top นะครับ pop กับ top การเขียนแบบเมื่อกี้เนี่ยการที่เราทำ pop กับ top เราต้องวิ่งไล่ข้อมูลทั้งหมดในเวกเตอร์ของเรานะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันเสียเวลาเป็น big O n อันนี้เราไม่ชอบนะไม่ได้อยากได้อย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับคือไอ้ priority queue ที่เขียนมาเนี่ยมันก็ช้านะพูดง่ายๆช้าเราจะมาใช้โครงสร้างข้อมูลที่เรียกว่า binary heap แทนนะครับนี่คือพระเอกของเราในวันนี้จริง binary heap นะครับ binary heap เป็นโครงสร้างที่สามารถทำงานแบบ priority queue เนี่ยได้นะฮะโดยมีฟังก์ชันอย่างนี้นี่แหละนะครับแต่ว่านะครับเวลา push pop กับ top เนี่ยครับเวลาจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ pushของ binary heap นะครับจะเสียเวลาเป็น big O นะครับ log ฐาน2ของ n นะครับส่วน pop เนี่ยก็จะเป็น big O log ฐาน2ของ n เหมือนกันนะครับในขณะที่ top เนี่ยใช้เวลาเป็น constant time ก็เร็วขึ้นเยอะมากเลยอันนี้การกลายเป็น log ฐาน2ที่เร็วนะ n นี่คือจำนวนข้อมูลที่เราใส่เข้าไปในคิวของเราสมมติเราใส่ไปล้านตัวนะ pop ก็ใช้เวลาประมาณ20ครั้ง20คำสั่งนะฮะ push ก็20คำสั่งกันนะเทียบกับไอ้แบบเมื่อกี้นี่อันนี้ถือว่าเร็วกว่ามากเลยนะงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าไอ้ binary heap เนี่ยที่มันฟังดูเจ๋งๆเนี่ยมันเขียนยังไง